คึกคักผู้สมัครสว.คนดังรุดลงทะเบียนเลือกระดับประเทศสมชายลั่นมาตามระบบการเมืองวันที่26มิถุนายน2567 9:24 นปิดบรรยากาศคึกคักผู้สมัครสว.คนดังนันทนาทนายตั้มกล้วยเชิญยิ้มแห่ลงทะเบียนรายงานตัวเลือกระดับประเทศสมชายลั่นมาตามระบบสืบเนื่องจากวันที่9และวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับอำเภอและระดับจังหวัดเสร็จสิ้นนั้นจึงได้ตัวแทนสว.จาก20กลุ่มอาชีพจำนวน 2,995 คนเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกระดับประเทศต่อไปเมื่อวันที่26มิถุนายน2567ที่อาคาร40การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ระดับประเทศโดยมีผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบระดับจังหวัดจำนวนมากรอเวลาเปิดลงทะเบียนอย่างหนาแน่นขณะที่เจ้าหน้าที่กกต.อำนวยความสะดวกและแจ้งกำหนดเวลากฎระเบียบต่างๆแก่ผู้สมัครด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้ามากำกับดูแลการเลือกว.ในครั้งนี้มีการอบรมกำชับกฎระเบียบบริเวณหน้าอาคาร4กันอย่างเคร่งครัดทั้งนี้บริเวณหน้าอาคาร4ยังมีแผนพังของสถานที่เลือกสว.ระดับประเทศให้ทุกคนที่มาได้ดูก่อนเข้าไปสถานที่จริงผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้สมัครสว.คนดังมากันครบอาทินายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกศีวรารังสิพรามนกุลอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนายฐานุพงศ์ศักดิ์ธนาวัฒน์นางอังคณานีลภัยจิตนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนหรือนากล้วยเชิญยิ้มดาราตลกชื่อดังนายเทวฤทธิ์มณีฉายบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวประชาไทยนางนันทนานันทวโรภาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกโดยนายสมชายได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมากพร้อมกล่าวสั้นๆเมื่อถูกถามว่าได้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรติดตัวมาด้วยหรือไม่ว่าตนเอาความตั้งใจมาส่วนกระแสข่าวที่มีการวางตัวนายสมชายเป็นประธานวุฒิสภานั้นนายสมชายได้โบกมือปฏิเสธพร้อมกล่าวว่าวันนี้มาคัดเลือกตามระเบียบจะผ่านหรือไม่อยู่ที่ผู้สมัครจะเลือกตอนนี้ยังไม่คิดอะไรทั้งนี้มีการแนะนำตัวโดยมีการถือป้ายคล้องคอแนะนำตัวร่วมกันอย่างเป็นระยะหากผู้ใดลงทะเบียนรายงานตัวไม่ทันเวลา9:00 นจะถูกตัดสิทธิ์ในทันทีผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าหากใครลืมบัตรประชาชนหรือบัตรป้ายคล้องคอของผู้สมัครสามารถไปลงทะเบียนที่ชั้น2ของอาคารเพื่อรับบัตรใหม่ได้กันชัยตอบแล้วเรื่องนายใบเฟิร์นเพิ่งเจอฝ่ายชายให้ทั้งคู่ออกมาพูดเร็วที่สุดอย่าเพิ่งไปด่าใครบันเทิง26มิถุนายน2567ถึง 6:46 นาทีสายเข้าแห่ถามตลอดหนุ่มกันชัยตอบแล้วถึงกระแสสะพัดนายใบเฟิร์นเผยเพิ่งเจอฝ่ายชายฝากถึงทั้งคู่ให้ออกมาพูดเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเตือนอย่าเพิ่งไปด่าแม่ด่าใครเป็นพี่คนสนิททำเอาสายเข้าตลอดถามถึงเรื่องความสัมพันธ์นายณภัทรกับใบเฟิร์นพิมชนกที่มีกระแสสะพัดว่าเลิกกันจริงหรือไม่ล่าสุดนายหนุ่มกันชัยกล่าวถึงเรื่องนี้ตอนหนึ่งในรายการข่าวใส่ไข่กันชัยกล่าวว่าในมุมเพื่อนมุมพี่ผมไม่รู้เรื่องนี้จริงๆผมเจอนายเช้าวันอาทิตย์ไปขับรถกันมีเพื่อนๆ อีก10กว่าคนนายก็ดูร่าเริงปกติไม่ได้พูดเรื่องเหล่านี้ให้ฟังเลยยังไปกินข้าวกินกาแฟกันก็ไม่มีอะไรเที่ยงกว่าอีกวันเริ่มมีโทรศัพท์เข้ามาตลอดคนก็ถามนายใบเฟิร์นเลิกกันเหรอตกใจก็บอกไม่รู้จริงๆคนก็ให้โทรไปถามก็บอกไม่โทรถ้าเขามีปัญหาเดี๋ยวเขาโทรเองตอนนี้เขาก็ยังไม่ออกมาพูดอะไร
ตัวพี่เองก็ไม่อยากจะสารแนโทรไปรู้เรื่องของเขาปล่อยเป็นธรรมชาติไปเราก็ไม่รู้มันมีเหตุอะไรหรือเปล่าหรืออาจจะไม่มีเหตุอะไรก็ได้ไปจับประเด็นกันเองหรือเปล่าไม่รู้จริงๆเอาตรงๆถึงรู้ก็ไม่พูดเพราะเป็นเรื่องของเขาตอบตรงๆเราไม่รู้จริงๆถ้าพูดในมุมชาวบ้านก็ต้องให้เขาออกมาพูดก่อนอย่าเพิ่งไปคาดเดาวงในที่เอามาลงอาจไปทำลายความรู้สึกของเขาบางทีมีโยงไปถึงแม่ไปด่าแม่หมูทั้งที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงถ้าวันนี้เขามาบอกไม่มีอะไรเลยเท่ากับคุณไปด่าแม่เขาฟรีเลยนะถ้าพี่เป็นสื่อพี่ก็จะบอกแล้วทำไมไม่ออกมาพูดตั้งแต่แรกถ้าพี่เป็นนายกับใบเฟิร์นอีกมาอีกข้างก็อาจจะบอกว่าคนเราอาจจะมีบ้างก็อาจจะไม่เข้าใจกันรู้สึกต้องไปเคลียร์กันหลังบ้านก่อนแล้วค่อยมาพูดปัญหาคือเราไปยุ่งอะไรกับเขาไงวันนี้รอเขามาพูดก่อนอย่าเพิ่งไปด่าใครอย่าเพิ่งไปด่าแม่ถ้าคุณรักนายรักใบเฟิร์นจริงๆแล้ววันหนึ่งเรื่องไม่ได้เป็นอย่างนั้นเท่ากับคุณไปด่าแม่เขาแล้วคุณจะมองตัวเองยังไงที่มีมุมมองแบบนี้ถ้าเกิดไปกระทบใครพี่ขอโทษแต่พี่พูดมุมของพี่เขาเป็นคนของประชาชนแต่คนของประชาชนก็มีหัวใจเราพูดกันไปไม่รู้ว่าเขาสองคนทุกข์ใจอยู่หรือเปล่าหรือเขาอาจจะดีใจจับมือกันอยู่ก็ได้สุดท้ายถ้าจะให้พูดตรงๆกับนายและใบเฟิร์นบอกเลยสุดท้ายเรื่องนี้คุณต้องรีบออกมาพูดให้เร็วที่สุดถ้าคุณไม่พูดให้เร็วที่สุดเรื่องนี้คนก็จะไปพูดกันต่างๆนานาแต่ก็ให้เวลาเขาก่อนไม่รู้เขากำลังคุยหลังบ้านอยู่ไหมให้เวลาเขานิดหนึ่งเรื่องนี้ใครก็พูดแทนไม่ได้สมชายปูดขบวนการหัวเลือกสว.ค่าหัวเริ่มต้น 300,000 ถึง 1 ล้านสิทธิประโยชน์เอื้อการเมืองวันที่25มิถุนายน2567 14:32 น.สมชายแชร์ขบวนการหัวเลือกสว.กลางโรงแรมเอย่านดอนเมืองแอร์พอร์ตค่าหัวเริ่มต้นตั้งแต่ 300,000 ลบ 1 ล้านพร้อมค่าตอบแทนรายเดือนเครื่องราชสิทธิประโยชน์อื่นๆเมื่อวันที่25มิถุนายน2567นายสมชายแสวงการสว.โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กสมชายแสวงการโดยมีเนื้อหาว่าค่าหัวโหวตหัว1 ล้านพร้อมเครื่องราชสภาหัวเลือกสว.กกต.ไม่รู้แต่เรารู้หนึ่งในบันทึกวิดีโอจากในโรงแรมแห่งหนึ่งชื่อย่อเอย่านดอนเมืองแอร์พอร์ตที่กลุ่มขบวนการจัดหัวเลือกสว.เตรียมการไว้เมื่อวานนี้วันที่24มิถุนายน67ราคากว้านซื้อเสียงโหวตจากผู้สมัครอิสระที่ไม่ได้สังกัดพรรคเริ่มต้นที่ 300,000 500,000 ถึง 1 ล้านบาทแหล่งข่าวที่ได้รับการต่อรองในห้องเฉพาะกับตัวแทนนักการเมืองยืนยันว่ามีขบวนการซื้อเกิดขึ้นจริงกับทุกคนนอกเหนือจากเงินที่แต่ละคนจะได้รับในการเข้าร่วมกลุ่มหัวภายใต้พรรคแล้วจะได้รับการต่อรองสิทธิเพิ่มเช่นผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำตัวสว.1 ใน 8 ตำแหน่งและได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการนักวิชาการที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคณะต่างๆที่จะตั้งขึ้นมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วย